จำเป็นไหมต้องใช้เงินทำบุญนมัสการค่ะวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมว่าถ้าเขามีใจที่อยากทำบุญค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเขาไม่มีกำลังทรัพย์เขาควรจะทำต่อไหมเพื่อเขามีประโยคสุดท้ายว่าเพื่อให้ได้บุญค่ะท่านน่าจะเป็นคนไม่เข้าใจบุญมากกว่าที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสเรื่องการทำบุญไว้ตั้ง10อย่างการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไม่มีมันไม่เห็นต้นให้สตังค์เลยการให้อภัยเนี่ยโอ้ยเป็นให้แล้วสบายใจคิดพยาบาทบรรลัยคิดให้อภัยใจเยือกเย็นเป็นบุญเป็นกุศลไม่ต้องเสียสักบาทเลยเห็นเขาทำอะไรก็อยากช่วยอยากทำเขาเรียกอวยยาวัจจะไมเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยินดีเห็นเขาทำประโยชน์อะไรแล้วก็ร่วมด้วยช่วยไปโดยไม่ต้องใช้เงินเลยเงินนี่มันมีข้อเดียวข้อต้นๆข้อท้ายๆถึงข้อสำคัญที่สุดทิฏฐิยุกกรรมปรับทิฏฐิให้ตรงให้ความเห็นของเราอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวอย่าเห็นชั่วเป็นดีอะไรเนี่ยพุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นบุญที่เยี่ยมที่สุดถ้าสมมติคนที่อยากจะทำด้วยสตางค์ด้วยแต่งบน้อยด้วยก็คือให้โมทนาอย่างจริงใจเลยใช่ไหมคะท่านถูกแล้วแต่เราทำที่เท่าที่เรามีพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญว่าคนทำเยอะทำถี่ทำบ่อยทำมากนะค่ะบาลีว่าวิจยะทานังสุขตัปปะสัตถังเราไม่สรรเสริญคนให้มากให้เยอะให้ถี่ให้บ่อยแต่สรรเสริญคนใคร่ครวญดีแล้วนำออกให้ใครควรว่าที่เราให้เนี่ยมันเกิดประโยชน์เกิดคุณอะไรเช่นตอนนี้เขาทำบุญกันเรื่องอะไรเรื่องน้ำท่วมก็ไปช่วยกันเนี่ยเราคิดแล้วว่าเอ๊ะเขาช่วยกันตอนนั้นเดี๋ยวรอเก็บเงินหน่อยหลังน้ำท่วมเนี่ยเขายังต้องมีปัญหาบ้านสุดไฟส้วมเสื่อมเสียเราใครควรขอไปที่หลังดีกว่าเพราะไปตอนนี้มันไปประดังกันเหมือนคนก็ได้ควรว่าไอ้บ้านทำไมทำบุญในปีใหม่สงกรานต์พระฉันไม่หวัดไม่ไหวพอเลยนั้นไม่ทำแล้วอ้างว่าเพียบุญยังกับพระฉันเฉพาะวันที่หนึ่งมันต้องใคร่ควรอย่างนี้ด้วยอ๋อก็คือจริงๆแล้วการทำบุญน่ะมันจะต้องใช้วิธีคิดมีกุศโลบายอยู่เหมือนกันต้องเห็นประโยชน์ที่ทำนำประโยชน์มาเป็นอันดับต้นใช่อาตมาชอบใช้คำว่าอย่าทำบุญแค่พิธีกรรมต้องมีวิธีต้องหาวิธีทำบุญตามเทศกาลแต่ไม่ทำบุญแก้วิกฤตการพอถึงเทศกาลก็ทำกันใหญ่เลยแต่เวลาวิกฤตประการไฟไหม้น้ำท่วมไม่ยากก็ช่วยงั้นอ้อมถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะท่านว่าสมมติเวลาเราไปทำบุญใจเราเป็นกุศลแต่พอเราได้รู้ว่าอุ๊ยตายแล้วอาจจะหยอดผิดตู้ไปผิดคนแต่จะเมื่อมันให้แล้วเมื่อมันให้ไปแล้วมันก็นั่งแต่คิดว่าเขาหน้าต้องฉลาดกว่านี้เขาหน้าต้องฉลาดกว่านี้ไม่ใช่บอกให้แล้วไว้เลยแล้วก็ไม่คิดอะไรแก้ไขปรับปรุงเลยมันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขรู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันไปเรื่อยๆผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูให้เราไม่ใช่ว่าผิดก็ช่างมันเดี๋ยวก็ทำต่อหรือว่าผิดแล้วก็มานั่งเสียใจไปเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์ต้องเอาความผิดเป็นครูก็ถือว่าได้บุญจากการเรียนรู้นะคะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะการทำกุศลให้ได้บุญนั้นเริ่มต้นต้องมีความเห็นด้วยปัญญาที่ถูกต้องว่าบุญกุศลเกิดจากการทำความดีด้วยกายวาจาและใจที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ประการหากเราไม่มีกำลังทรัพย์แต่อยากทำบุญก็สามารถใช้กำลังกายในการสร้างคุณความดีและมีจิตที่ดีเป็นกุศลอนุโมทนายินดีกับผู้ที่ทำความดีเพียงเท่านี้เราก็จะได้บุญกุศลและเป็นกำลังใจให้เราประกอบคุณความดีต่อไปค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณกำลังรู้สึกว่าหนักๆอยู่ในใจรู้สึกว่าคุณกำลังมีทุกข์นะคะคุณสามารถแบ่งปันทุกข์หรือความหนักนั้นมาให้กับพวกเราได้ตาม QR code ตรงนี้เลยค่ะและยังไงเดี๋ยวอ้อมจะไปตามหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ